สวัสดีค่ะชาวด้อมว้าวุ่นว้า <finden> ว <mystery> ุ่นกันนะคะว้าวุ่นจากนิวยอร์กถึงแบงคอกนะคะจากเมืองบิ๊กแอปเปิลถึงเมืองสยามวาสนาผู้ใดน้อจะได้ช่อดอกไม้ของทิมพิทา วาสนาแอปทักษอนจ้าชาวด้อมว้าวุ่นนะคะหลังจากที่ว้าวุน่นเอ้วันนี้พ่อสม้มไม่มีคิวนี่คิวว่างเนี่ยพ่อทำอะไรวาวุ่นกันใหญ่เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของมามีแอปทักซอนนั่นเองหลายคนก็เฝ้ารอว่าจะเห็นอะไรไม่โนวาสนาผู้ใดโน วาสนาแอปทักษอนนะคะได้ช่อดอกไม้วันเกิดจากพ่อส้มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถึงตัวจะอยู่นิวยอร์กแต่พ่อก็บอกว่ามันไม่ไกลนะส่งช่อดอกไม้ก็ถึงนะพ่อส่งช่อดอกไม้นะคะพร้อมกับแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่อชิมและก็น้องพิพิมช่อดอกไม้ของพ่ออาจจะไม่ได้หรูหรา ใหญ่โตโมโหฬารแต่ว่ามันเป็นดอกกุหลาบนะจ๊ะสาวๆแล้วแบบดอกกุหลาบสีสวยด้วยนะสีขาวสีพีชสีแบบทนอบอุน่นอบอุ่นนะ่ะโอ้โหชงกันเข้าไปที่ทำคลิปคนอื่นไม่เห็นจะชงแบบนี้เลยชิวิลามันก็ต้องชงกันหน่อยเพื่อนๆก็รู้ว่าแอดอ่ะสายชง เวลารักใครชอบใครนี่ชงสุดโต่งเลยแอดอะเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมะทุกคนยิ้มได้แล้วใช่ไหมคะชาวดอมสม้มหลายคนนะคะก็พุ่งเป้าไปที่แคปชั่นมามีแอปทักษอนนะคะถึงช่อดอกไม้จะไม่ใหญ่ยักษ์ใหญ่โตนะคะแต่แคปชั่นขอบคุณพ่อส้มนั้นทำไมถึงเป็นเยี่ยงนี้เอ๋อเจ้ามาดูกันนะคะ มีแอปทักนขอบคุณค่ะพร้อมกับพร้อมกับอิโมจิสไมลี่ที่มีแอปทักนเคยบอกว่ามันเป็นอิโมจิที่แทนความรักของมมีแอปทักนนะคะหน้าตาเจ้าก้อนความรักของแอปทักโซนจะมีหน้าตาเหมือนเจ้าสไมลี่ซึ่งหมีแอปทักนก็ แท็คหาคุณเทมพร้อมคำขอบคุณและก็จะก,ก้อนสไมลี่นี้นะคะพ่อเนี่ยถึงจริงเงียบขนาดไหนนะคะวันนี้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพ่อเลยแต่ก็แอบรีโพสต์คำขอบคุณของโมีเอทักซอนนะคะพร้อมกับแคปชั่นตอบไว้ว่า my happiness เมย my 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 โอ๊ยสายแล้วทุกคนสายตาแอดเอาใหม่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  เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตาสั้นทุกคนเป็นดูตัวเอง <laughs> แอดจะไม่ตัดคลิปนี้นะคะเพราะว่าแอดมีความสุขเดี๋ยวนะคะตายแล้วใส่ตาเดี๋ยวนะ,ะทุกคนจะอ่านที่พ่อหน่อยไม่ใช่ไมานะคะเมย์ May, ค่ะมี May happiness bloom นะคะ in your heart โอเยาลงหวังว่าความสุขมันจะเบ่งบานอยู่ในใจของคุณทั้งปีนะคะอย่ามันใส่แอปนะทุกคนแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่เป็นแฟนคลับอแอปต่อจะเห็นแอดอาการแบบเนี้บ่อยๆเวลาที่เห็นเห็นมันมีแอปกับน้องต่ออยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นความสุขกับทุกคนแอปเป็นคนที่แบบ ลวลาแอดเชียร์ใครแล้วเห็นเขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นเขามีโมเมนต์ด้วยกันแต่มันจะมีความสุขตอนนี้เหมือนมีเอฟทักษอนนะคะก็ลงรูปแบบชอดอกไม้อุย้ยมากันเต็มเลยค่ะชอบมาตามแป้งแนละดอกเท่านี้ดอกกรหลาบล้วนเลยของลิต้ากับพี่กับแฟนก็ก็สวยของพี่ป๊อปก็งามค่ะทุกคนไม่ว่าช่อดไหนจะใหญ่ขนาดไหนแอดก็เฉยๆนะคะต้องเป็นช่อจากนิวยอร์ก ต้องเป็นช่อที่มาจากนิวยอร์กนะคะเมืองบิ๊กแอปเปิลเท่านั้นนะคะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะก็เซลลประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเข้าเรื่องเป็นสาระนิดนิดเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพอส้วมเมื่อวานเนี่ยพ่อก็นะคะได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยระดับโลกที่พ่อนะคะเรียนจบจากที่นั่นไปบรรยายทุกคน พ่อมีความสามารถมากแล้วก็อุย้ยมันเป็นวิชาการเนะแอดก็ไม่เก่งวิชาการแต่ว่าจะชวนทุกคนดีกว่ามาดูบรดิกาศจําเป็นของพ่อส้มดีกว่าน้องตุนแอดก็ไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนนะคะก็นี่แหละไปสะดุดตาจากที่เพื่อนๆแบบเอ่อจากที่เพื่อนๆลงคลิปกันแล้วก็เห็นหนุ่มรอแบบคอยเป็นบ,บอดีิกาคอยดูแลให้จนมีเพื่อนๆมาบอกว่า แอดนี่ไงน้องตุนน้องตุนเป็นดาราหนะ้าก็เลยเข้าไปหานะคะว่าน้องตุนเป็นใครโอ้โหทุกคนเป็นดาราหนุ่มหล่อที่มีผลงานในวงการบันเทิงหลายเรื่องมากเยอะมากแล้วก็เป็นดาราหนุ่มที่มากความสามารถมากทุกคนคือเออน้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวเลยว่า พร้อมที่จะซัพพอร์ตประชาธิปไตยแอดชอบจังเลยที่พ่อส้มนะคะสามารถรวมเขาเรียกอะไรรวมกลุ่มคนกลุ่มรุ่นใหม่ที่มีแบบที่เก่งๆอย่างเงี้ยมาก้าวไปกับก้าวไกลได้เยอะมากแล้วดูโอ้โหน้องโพสต์ ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยค่ะต้องบอกว่าก่อนนะแฮทไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะอยากให้เพื่อนๆที่เก่งภาษาอังกฤษที่อยู่อเมริกานะมาแปลน้องตุนให้หน่อยนะคะว่าน้องตุนนี่พิมพ์อะไรแต่ว่าน้องก็แบบพิมพ์เยอะมากนะคะแล้วก็น้องก็บอกน้องดีใจมากที่แบบว่าอยู่ๆก็ได้มาเป็นบอดี้การ์ดนะคะเป็นบอดี้การ์ดจำเป็นให้กับพ่อทิมแล้วน้องตุนก็แชร์โมเมนต์ที่พ่อส้มนะคะ สปีดอยู่ในร้านอาหารด้วยไปฟังกันค่ะทุกคน in Thailand ผมพูดอย่างนี้เพาะจะได้ภาออกเลคือไม่ใช่ว่าเราจะสร้างประเทศเราด้วยแค่ c o n f i n e ด้วยแค่ territory ว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าท่านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นกองหน้านะครับในการพัฒนาสิ่งสําคัญญที่ประเทศไทยก็การที่จะทําอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยผมที่ไปมีเจอกับคนไทยที่อยู่ใน creative industry mm hmm. อยู่ใน film industry mm hmm. อยู่ใน culinary ร้านอาหารเนี่ยแต่ละคนเนี่ย อยู่ในลิสต์ Time 100 Next เหมือนผมได้ทุกคนได้ทุกคนจริงเลยเป็นคนที่มีอำนาจอ่อนในสิ่งที่พวกเขาทำในที่สุดแล้วก็ได้สัญญากับพวกเขาว่าโอเคสักวันหนึ่งเนี่ยผมกับทุกท่านที่ร่วมกันอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะช่วยกันทําให้ประเทศของเราน่าอยู่จนกระทั่งเขารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเขาคิดถึงบ้านแล้วอยากจะกลับไปทำงานที่อเมริกาโดยที่มันไม่มี switching cost อะไร <Yeah. S 1> น,นี่พอจะนึกภาพ เขาก็คิดถึงเมืองไทยได้แต่ว่าเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทําธุรกิจหรือว่าทุกคนถ้าแบบตอนนี้นะคะน้องตุลเนี่ยมีหลายๆเวฟนะคะเริ่มเอาประวัติน้องตุลออกมาแบบพูดคุยออกมาโพสต์นะคะให้ทุกคนได้รู้จักน้องแอดเขาไปอ่านแล้วคือแบบอูน้องมาจากครอบครัวที่แบบเป็นนักธุรกิจด้วยเนาะแล้วแบบเก่งมากจบปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยโคลอมเบียใช่ไหมอู ลองไปติดตามน้องดูนะคะแล้วจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เก่งๆเยอะมากก้าวไกลสามารถรวมคนเก่งๆแบบนี้นะคะมาเป็นมาเป็นฐานเขาเรียกอะไรมไม่อยากจะเรียกว่าฐานเสียงมาเป็นคนที่สามารถแบบว่าตัวแทนคนรุ่นใหม่อ่ะทุกคนแอดชอบมากไม่รู้แหละไปตามน้องตุนดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราค่อยมารีแคปน้องนะอ๋อ มีคอมเมนต์ถามแอดมาว่าทำไมสวิตเซอร์แลนด์ยังใช้เงินฟรังอยู่หรอไม่ได้ใช้ไม่ใช้เงินยูโรหรอสวิตเซอร์แลนด์ยังใช้เงินฟรังนะคะสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปนะคะประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์โหวตไม่ขอเข้าร่วมกับก็เลยกลายเป็นประเทศที่ยังเป็นเอกเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้จะไม่ได้ร่วมอยู่ใน EU นะคะแต่ก็เซ็นแบบ เซนเอ่อรับชาบเซนอะไรเซนข้อตกลงในเชงเก้นนะคะก็คือคนในสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถเดินทางมาทํางานในสวิตเซอร์แลนด์ได้นะคะในในเรื่องของการแรงงานแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้อยู่ในเครือเครือสหภาพยุโรปค่ะทุกคนประชาชนสวิตเซอร์แลนด์โหวตไม่เข้าร่วมรัฐบาลก็ไม่เข้าร่วมประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ ประชาธิปไตยเต็มใบประชาธิปไตยบริสุทธิ์มากรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์ฟังเสียงประชาชน100%เลยค่ะแอดการันตีได้เลยทุกอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะกฎหมายหรืออะไรขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีการโหวตถ้าโหวตตกคือตกไม่มียื้อนะคะเนี่ยนี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นสวิตยังใช้เงินฟรังอยู่นะคะแล้วเงินสวิตฟรังคือแข็งตัวมาก แอดแรกไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะเอาเงินแรกไปได้1สวิตฟรงได้40บาทจุด90นะ่ะวันนี้เท่าที่แอดดูได้ประมาณ40.2นะคะเงินสวิตแข็งตัวมากกว่าเงินออยลยูโรนะคะทุกคนแล้วก็เงินสวิตก็แข็งตัวมากกว่าเงินอดอลลาร์สหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ เศรษฐกิจแข็งแรงมากเงินเงินเงินประเทศสวิตเนี่ยคือแบบแข็งมากค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรมา,อา,อาสอบถามดีแอดก็จะหาคำตอบมาให้นะคะโอเคค่ะชาวดอ้อมถึงพ่อจะมาช้าแต่พ่อก็มานะคะแล้วก็พ่อก็ได้รับหัวใจแบบได้รับอิโมจีเป็นรูปแบบว่ายิ้มจก,ก้อนความรักของแอดทักซอนเหมือนที่บอกนะคะเรื่องของหัวใจ ให้เขาตัดสินใจกันนะคะเชียร์ได้แต่ไม่ล้ำเส้นนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย